วัสดีครับ Mercedes by Amnan ครับค่ะแนนอรวีค่ะวันนี้ผมนะครับกับน้องแนนนะครับจะไปทดสอบ C220D นะครับคันนี้จะเป็นรุ่นอวันการ์ดนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูไปรีวิวใช่ค่ะลองขับดูอะไรเงี้ยครับเพราะว่ารถเทสได้ตอนนี้เรามีแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็เข้ามาได้นะครับโอเคไปดูกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันลองขับกันครับคันนี้นะครับรุ่นอวันการ์ดนะครับก็จะต่างจาก AMG พวกชุดนะครับล้อแม็กใช่ค่ะล้อแม็กจะเป็นไลท์ทูโทนเป็นไลท์ของอวันการ์ดดูคร่าวๆพอเนาะได้ค่ะมันร้อนนิดนึงนะครับโอเคชุดแต่งกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นซี่ตรงดูด้านหลังนิดนึงครับก็จะมีพวกคีย์เลสโกค่ะดีไซน์ด้านหลังค่ะพื้นที่เก็บของก็จะค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้มีระบบแฮนด์ฟรีด้วยนะครับสามารถเตะเท้าเข้าไปฝากระโปรงท้ายเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับหลังพื้นที่เก็บของก็ค่อนข้างกว้างนะครับใช้งานผมถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับรีวิวรายละเอียดก็เข้าไปดูในคลิปก่อนๆได้นะครับวันนี้เราเป็นที่การทดลองขับกันนะครับเชิญด้านในเลยครับเดี๋ยวให้น้องแนนเป็นคนขับก่อนนะครับได้ค่ะทีนี้ตัวหน้าจอเราก็จะเป็นแบบสัมผัสอยู่แล้วนะครับอันนี้ลูกค้าก็สามารถกดย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับมีชาร์ตรีวิวไปแล้วรีวิวหมดแล้วนะคะทีนี้เราจะไปไหนกันดีแล้วก็เซิร์ชดูเนวี่ของรุ่นนี้ได้เลยดูจากตัวรถใช้นี่ดีกว่าสมาร์ทโฟนทีนี้โอเคต่ออุปกรณ์ใหม่นะครับ Apple CarPlay ได้มันสามารถต่อ CarPlay ด้วยการที่ไม่ต้องใช้สายแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือจะผ่านบลูทูธก็คือเราเชื่อมต่อบลูทูธค่ะนี่นะครับเป็นของผมเองนะครับไก่เบนซ์ครับเซิร์ชไลน์ ID จากตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวการเชื่อมต่อครั้งแรกมันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเราก็จับคู่ที่โทรศัพท์เราอนุญาตนะครับยืนยันรหัสผ่านกดอนุญาตในมือถืออนุญาตให้ใช้คาเพย์นะครับนี่เราก็สามารถยอมรับการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือเชื่อมต่อแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะใช้คาเพย์เพื่อเขาเรียกว่าอะไรหาข้อมูลต่างๆนะครับเราก็สามารถเซิร์ชจากในสมาร์ทโฟนก็ได้หรือเซิร์ชจากที่ตัว Google Map ตรงนี้ก็ได้นะครับผมทีนี้เราถนัดที่ Google Map Google Map เจ้าดีเจ้าเดิมเราจะไปไหนอ่ะหน้าจอใหญ่เลยนะคะเราจะไปไหนดีไปกินขนมไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงขนมมากินขนมพี่ไก่ร้านขนมขนมที่ไหนคะร้านของหวานเอาใกล้ๆเราถ้าใกล้ๆไปเนาะสายสองเหรอสายสองร้านอะไรเฮียร้านอะไรร้านอะไรซาน่าบิงชื่ออะไรนะบิงซูบิงซูเหรอบิงซูชื่ออะไรซาน่าซาน่าเหรอซูก่อนพี่ไก่ซูซูแล้วแกะอันนี้ไหมคะมองไม่เห็นอันนี้เหมือนมีคนแกะแล้วแปะลงไปนะเนี่ยหนูแกะแล้วนะทางนั้นอ่ะใช่ไม่เห็นมีเลยครับเดี๋ยวไม่เห็นมีเลยนี่ไงตรงข้ามตลาดขายของฟันเด็กก็เป็นช็อปเป็ดย่างอยู่ข้างร้านล้างรถพี่ไก่คะเอาออกโอเคนะจ้ะก่อนถึงสะพานไปสียาวประบุนสียาวประบุนอ่ะงั้นเอาฉ่อยแล้วกันฉ่อยก็ฉ่อยเป็ดย่างโอเคฉ่อยมีขนมไหมคะไปแล้วนะคะออกเดินทางโอเคตกลงเริ่มต้นมุ่งหน้าทางใต้ไปยังซอยกาญจนาภิเษก10โอเคเนี่ยครับแผนที่มันก็จะขึ้นหน้าจอนี้ง่ายๆเลยคนขับไม่ต้องทำอะไรครับคนนั่งก็สามารถเล่นทุกอย่างได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถแบบว่าเปิดเพลงก็ได้เนาะเปิดเพลงจากคาเพนะครับจากจุ๊กนะผมขออนุญาตใช้จุ๊กเนาะจะเล่นเพลงสามารถควบคุมเพลงนะครับจากตัวโทรศัพท์ได้เลยพี่ไก่เร่งแอร์ให้หน่อยค่ะเร่งแอร์นะครับนี่กดอุณหภูมิตรงนี้นะครับสามารถปรับพัดลมได้นะครับแรงลมก็คือใช้ปรับจากหน้าจอตรงนี้เลยนะครับอุณหภูมิเราสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้จากตรงนี้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ใช่ค่ะไปต่ออีก 1.5 กิโลเมตรโอเคจ้ารู้แล้วเนี่ยเปิดเพลงดูไลฟ์สปอตนะคะ
ทำเพลงไปด้วยนะครับแล้วเราก็ดูแผนที่ไปด้วยได้นะครับทำทุกฟังก์ชันได้จากตรงง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับคาเฟ่ตัวรุ่นใหม่นี้นะครับโอเคแล้วถามน้องแนนนิดนึงน้องแนนครับถามน้องแนนหน่อยก็อันนี้เป็นเครื่องดีเซลเนาะเครื่องดีเซล 1993 ซีซีนะครับแรงม้าแรงม้า200แรงม้าแรงบิดอยู่ที่แรงบิดสตาร์ทไปเท่าไหร่นะคะ440นิวตันเมตร440โอเคก็ถือว่า400บวก40ใช่ไหมคะเป็นเครื่องที่แบบว่าแรงแล้วก็ประหยัดแรงบิดเยอะแรงบิดเยอะนะครับ500นิวตันเป็นเครื่องดีเซลเนาะเครื่องดีเซลใช่ค่ะเครื่องดีเซลก็จะดีกับการเร่งแซงเดี๋ยวน่าจะมาทดลองว่าแรงบิดดีจริงหรือเปล่านะคะแต่นี่นั่นอยู่โหมดคอมฟอร์ตโหมดมาตรฐานอ่ะอันนี้จะมีสังเกตตรงนี้จะมี EQ ชาร์จเมื่อกี้ตอนที่นันปล่อยคันเร่งอะค่ะมันมีการชาร์จด้วยของตัวอันนี้นันปล่อยคันเร่งนะคะเขาก็จะมีการชาร์จเวลาที่เราปล่อยไหลหรือว่าชะลอจะมีการชาร์จตัว EQ ชาร์จของรุ่นนี้ EQ เนี่ยคือพลังงานไฟฟ้าเราจะมีแบตเตอรี่48โวลต์ลูกเล็กเพิ่มเข้ามาที่ช่วยให้แบบว่าประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มอัตราเร่งให้เราด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีแบบ My Hybrid นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีมาสักพักแล้วล่ะครับตั้งแต่C200 เมื่อก่อนนะครับ C200 Coupe นะครับเมื่อก่อนเรียกว่า EQ Boost นะครับแหมก็จะมีใน CLS53 ที่ปัจจุบันก็ขายอยู่นะครับแล้วก็มาในรุ่นนี้นะครับก็จะมีตัว EQ เนี่ยก็คือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามานะครับช่วยให้รถประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับแล้วก็อัตราเร่งแรงขึ้นเร็วขึ้นตอบสนองได้เร็วขึ้นเนี่ยแนนปล่อยเขาก็ชาร์จตลอดเลยเนาะตัวความปลอดภัยล่ะของรถ C-Class รุ่นใหม่ของตัวบายสปอร์ตไม่เคยได้ยินเสียงนะครับก็คือว่าพอเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บนะครับที่กระจกมองข้างมันจะมีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสีแดงขึ้นมองเห็นนะครับในกล้องน่าจะเห็นอยู่เนาะก็คือเตือนไม่ให้เราไปในจุดที่แบบอาจจะเกิดอันตรายจากรถที่อยู่ด้านหลังนะครับในเลนนึงแล้วก็ตัวนี้มีระบบช่วยเบรกด้วยนะครับก็คือป้องกันการชนจากรถคันหน้าสมมุติเราเข้าใกล้คันหน้าปุ๊บมันจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับที่ตัวหน้าเป็นสามเหลี่ยมรูปรถค่ะเป็นระบบช่วยเบรกแม่ลองเข้าไปสิเข้าไปค่ะเข้าไปอีกเข้าไปแล้วค่ะเข้าไปอีกสินี่มันหนูไม่กล้าเข้าไปเยอะเลยอ่ะรถเราดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับเข้าไปเลยรถเขาหนีหนูนี่ไงคะขึ้นละสามเหลี่ยมรูปอันนี้คือเข้ามาในระยะที่แบบว่าอันนี้คือต้องระวังแล้วนะระวังเตรียมตัวเบรกอะไรเงี้ยรถเขาก็จะเตือนไว้ให้นะครับหายไปแล้วเพราะว่ารถยืนระยะห่างออกไปก็จะหายไปนะครับแล้วก็ถ้าเข้าใกล้มากๆแล้วเราเผลอๆนะครับตัวสามเหลี่ยมสีแดงเนี่ยมันจะกระพริบค่ะขึ้นแล้วแล้วก็จะมีเสียงเตือนด้วยนะครับให้เราเบรกแต่ถ้าเรายังไม่ตอบสนองอีกครับรถก็จะเบรกให้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบช่วยในเรื่องความปลอดภัยเนาะเป็นสเต็ปไปนะคะใช่ประมาณนี้ขับง่ายไหมนิ่มง่ายนุ่มอะค่ะแนนรู้สึกว่าช่วงล่างของรุ่นนี้เหมือนมันสมูทกว่าของรุ่นก่อนหน้าหรือเปล่าหรือแนนคิดไปเองแนนรู้สึกว่ามันตัวอาวันการเนี่ยมันจะนิ่มกว่า AMG อยู่แล้วนิดนึงค่ะช่วงล่างแบบคอมฟอร์ตมากกว่านะครับถ้า AMG มันจะเน้นสปอร์ตก็จะเตือนนะครับอันนี้ก็จะช่วยแล้วก็ด้วยยางด้วยใช่ไหมคะใช่แกมยางจะหนากว่าตัวนี้มีไวเลสชาร์จด้วยนะครับถ้าโทรศัพท์ที่มีไวเลสชาร์จเนี่ยวางไว้ในช่องนี้ก็ชาร์จได้เลยใช่แต่ทีนี้พอดีผมใส่เคสที่มันหนานะครับมันก็จะชาร์จไม่ได้ถ้าเป็นรุ่นที่มีไวเลสแล้วก็วางนี้ถ้าเป็นเคสที่แบบเคสรุ่นที่แบบผ่านไวเลสได้อันนี้ก็ชาร์จได้เหมือนกันนะครับก็ต้องลองเลือกตัวเคสโทรศัพท์ดูนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนคนขับนะครับที่ร้านขนมเดี๋ยวพาน้องๆไปกินขนมนิดนึงได้ค่ะฟังเพลงแบ็คพิงค์ด้วยใช่ค่ะนี่เหรอจะถึงหรือยังคะได้นะโอเคอยู่ข้างๆร้านล้างรถนี่อ่ะซ้ายมือข้างหน้าซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายจ้านี่เหรอคะนี่ที่จอดรถนามินามิโอ้ก็ว่าเซิร์ชไม่เจอเลี้ยวเข้าไปเลยเลี้ยวเข้าไปเลยโอเค
โอ้อันนี้มีอะไรเนี่ยแฮมฟรายชีสอะไรเออตรงนี้นะครับเผื่อใครที่อยู่แถวเบนซ์บีเคกาญจนานะครับก็เข้ามาได้เนาะแล้วเข้าไปลองดูที่จอดรถข้างหลังมีกว้างขวางนะจอดนี่เออเดี๋ยวพาเกื้อกูลมาบ้างนะจอดไหนดีคะจอดตรงนี้ก็ได้ก็เขาเดินอยู่อ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วนะคะชื่อร้านว่านามินามินะคะคนจะมากินขนมกันชวนมาก็จำชื่อร้านไม่ได้นะครับนี่นะคะเมนูในร้านนะคะเมนูน่าจะเป็นพวกอะไรนะอันนี้เขาเรียกอะไรน้ำแข็งบิงซูบิงซูโทษทีเนี่ยพี่ไก่เรียกซะโบราณเลยนะดูอายุพี่ด้วยไอ้น้องเออเราก็จิ้มบิงซูนะครับไอ้เจียสั่งอะไรเจียเมนูเขาหลากหลายนะเยอะมากนะครับเยอะมากเลยถ้าใครอยากมากินนะครับมีขนมไทยด้วยนะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราสั่งอาหารนะครับมาดูว่าอะไรบ้างน่ากินไหมนะครับโอเคมาแล้วนะคะเมนูแรกของเรานะครับใช่เป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตชีสเค้กบิงซูนะคะใช่เรียกชื่อถูกไหมเนี่ยถูกประมาณนี้แหละ เป็นโยเกิร์ตนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไอติมวานิลากับนมข้นไอพี่ไก่ลองพี่ไก่อร่อยเป็นหนึ่งชิ้นอร่อยไหมคะถ้ากินโยเกิร์ตเลยอ่ะไหนขอลองชิมบ้างถ่ายให้น้องแนนเขาหน่อยแนนกินไม่เยอะหรอกครับกินไม่เยอะหรอกกินไม่เยอะหรอกทั้งหมดเลยแหมมาแล้วมาแล้วอร่อยค่ะมีอย่างนึงมาแล้วค่ะชัดครับขอบคุณครับแพนเค้กสตรอเบอรี่ค่ะช่วยเก็บแพนเค้กสตรอเบอรี่อันนี้ไอติมสตรอเบอรี่เชอร์เบทมีอันนี้น่าจะเมเปิ้ลไซรัปกับซอสสตรอเบอรี่ชิมสิครับชิมสิครับไม่ราดนิดหน่อยหรอราดสิหวานไปปะไม่หวานหรอกขนาดนี้แล้วยังกลัวหวานอีกเหรอพี่ไก่อร่อยแต่ก็ไม่มากกินได้อยู่ค่ะกินปกติแต่หอมหอมพอแล้วพอแล้วเมื่อกี้ลืมถ่ายความเสียหายนะครับหมดไปเท่าไหร่คะเกลี้ยงเลย400กว่าบาทอ๋อแต่พอดีนี่ซื้อครัวซองไม่ได้ซื้อครับน้องเขาแถมเขาบอกว่าแถมไม่ให้เกื้อกูลด้วยอ้าวเหรอไม่ใช่ละก็คือเขาแถมจริงๆเขาแถมจริงๆใช่ครับเป็นครัวซองช็อกโกแลตนะครับเกื้อกูลชอบมากเลยอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขับกลับนะครับให้น้องแนนกับน้องเจียเป็นคนนั่งนะครับได้เลยขอลองนิดนึงครับแล้วก็โชว์ดูกุญแจเราเป็นคีย์เลสนะครับเราเปิดประตูได้เลยนะครับฝนตกเราเปิดขึ้นมามันมีลมแอร์ออกมาใช่ค่ะโดยที่เราสามารถตั้งไว้ได้นะครับลมแอร์ที่เปิดโดยที่เราปลดล็อกประตูเนี่ยเขาเรียกว่าเมนูอะไรครับน้องแนน pre-entry หรือเปล่าคะ pre-entry climateP&T Climate อันนี้มีทุกรุ่นไหมคะพี่ไก่มีรุ่นที่เป็นรถที่เป็นมีไฮบริดเฉพาะรุ่นที่มีไฮบริดใช่ไหมคะเป็นไฟฟ้าครับสามารถเปิดแอร์ได้ตอนที่เราปลดล็อกประตูเนาะโอเคอันนี้ก็มีแอมเบียนไลท์ด้วยนะคะพวกเรื่องรายละเอียดอะไรเงี้ยเบาะปรับไฟฟ้าแนนเคยรีวิวไปแล้วนะคะพี่ไก่ก็เคยรีวิวไปแล้วไปตามดูในช่องได้ที่รีวิวเปรียบเทียบ2รุ่นระหว่างอวองการ์ดกับ AMG Dynamic นะคะแล้วก็รายละเอียดการใช้งานแบบละเอียดเลยนะครับผมมีทำไปแล้วนะครับแบบรุ่น C-Class นะครับรุ่นใหม่ W206 อันนี้เราจะปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับปัดน้ำฝนอัตโนมัติปรับได้ที่ปลายก้านนะคะให้มันไปอยู่ตรงที่จุดๆค่ะจุดๆก็คืออัตโนมัติสังเกตว่าถ้าฝนตกน้อยๆแบบนี้นะครับ
ใบปัดน้ำฝนจะมีสั่นๆสะดุดนิดนึงลูกค้าหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีไม่ใช่นะครับคือตรงนี้มันจะเป็นใบปัดน้ำฝนที่มันแนบกับกระจกมากๆเลยนะครับเวลาเราปัดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสะอาดเลยใช่สะอาดมากครับก็เลยจะมีความยืดหยุ่นของตัวใบปัดนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องมีปัญหากับกระจกนะคะเป็นปกติก็กลับตรงนี้ใช่ไหมค่ะก็ได้เป็นกระเซ็นหรือกลับตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมเจียไปออกกาญจนาใช่โอเคเราไปออกกาญจนากันนะครับอยู่ใกล้นิดเดียวค่ะใช่ใกล้กับโชว์รูมเรานิดเดียวจะได้ลองตอนฝนตกนะครับค่ะเนี่ยคือใบปัดมันจะสะบัดอย่างนี้แหละครับเราสามารถฉีดน้ำได้มันก็จะเลื่อนขึ้นนะครับก็คือกดที่ปลายก้าน2สเต็ปสัมภาษณ์พี่เจียหน่อยสิโอเคค่ะแนนนั่งอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็พี่ไก่เป็นคนขับแล้วก็มีพี่เจียนะคะนั่งอยู่ข้างหลังเดี๋ยวจะถามพี่เจียว่านั่งข้างหลังเป็นยังไงบ้างคะของพื้นที่ข้างหลังครับมีพื้นที่นะครับเหลือตรงขาเนี่ยเยอะพอสมควรเลยครับนั่งเนี่ยสบายสบายพี่เจียสูงเท่าไหร่คะ170ครับ170นะคะเหลือประมาณเท่าไหร่ลองโชว์ให้ดูเลยค่ะนี่ครับประมาณนี้เลยมาฟุตหนึ่งได้เลยตรงพื้นที่เล็กลูกโอเคค่ะแล้วพื้นที่เฮดรูมอะคะประมาณเกือบคืบครับเกือบคืบแล้วองศาเบาะเป็นไงบ้างคะนั่งสบายไหมคะเอ็นกำลังสบายครับเหมือนกับว่าเราแบบปรับเอ็นนอนนิดนึงโอเคแล้วตรงกลางทำอะไรได้บ้างคะตรงกลางใช่ไหมจริงๆตรงนี้เนี่ยลืมลงมาแล้วก็นั่งสบายเหมือนกันนะแบบว่าเหมือนนั่งโซฟาเลยครับอย่างนี้เลยแล้วโอ้โหมันกับรถผู้บริหารโซฟาใช่แบบเท้าคุ้งเท้าแขนได้สบายสบายอ๋อแล้ววางแก้ววางตรงไหนได้คะนี่เลยครับกดครึ่งทีออกมานี่นี่เลยครับวางแก้วน้ำได้ใช่สองสเต็ปลูกค้าบางคนกดครั้งเดียวครั้งเดียวไม่ออกกดสองครั้งกดทึบแล้วก็อีกครึ่งทีโอเคค่ะข้างหลังก็เป็นดีไซน์ของเบาะแบบเป็นเบรกดีมากครับเบรกดีฝนตกด้วยนะคะทดสอบเบรกสุดยอดแต่ถ้าเกิดว่ามา3คนก็อีกคนนึงนั่งตรงกลางก็นั่งได้นะครับนี่ครับมีพื้นที่เหลือๆเลยตรงขามีแอร์เป่าตรงกลางด้วยมีแอร์ตรงกลางนะคะตรงนี้หนกลงไปสบายๆเลยโอเคของเบาะก็เป็นลายเบาะนี้นะคะถ้า MG ก็จะเป็นอีกลายเบาะหนึ่งนะคะเป็นหนังอาร์ติโก้เหมือนกันค่ะใช่เป็นเบาะดำตอนนี้เราใช่เป็นเบาะสีดำสองรุ่นค่ะเดี๋ยวไปที่โชว์รูมเดี๋ยวจะไปลองเข้าจอดอัตโนมัติให้ดูนะครับค่ะเป็นใช่เป็นระบบแบบจอดหมุนพวงมาลัยเองหมุนเองไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองเข้าจอดอัตโนมัติให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับการใช้งานเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าตรงนี้เราจะหาที่จอดโดยการให้รถจอดเองนะครับก็เริ่มต้นการทำงานนะครับด้วยการกดปุ่มนะครับระบบของรถก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นเรดาร์สแกนหาที่จอดรถนะคะพอเราขับผ่านช่องที่แบบสามารถจอดได้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตัว P ขึ้นมานะครับแล้วทีนี้เราก็กดที่ตรงนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับไฟเลี้ยวติดให้เลยนะครับรถเข้าเกียร์เองให้เลยนะครับกล้องถอยทำงานนะครับเราถ้าเรากลัวเราก็แค่แบบแตะเบรกนิดนึงนะครับแล้วก็จะสามารถเข้าจอดให้เองได้นะครับของพวงมาลัยเขาก็จะหมุนเหมือนเป็นการขับอัตโนมัติให้เลยใช่แต่ข้างหลังเราจะดูเข้าใกล้นิดนึงนะครับใช่ค่ะเขาก็จะถึงตรงเส้นสีแดงนะคะเขาถึงจะหยุดแล้วเขาก็จะเดินหน้าให้เราเปลี่ยนเกียร์ให้เองทั้งหมดนะคะแล้วแค่ประคองเบรกไว้เพื่อจะจริงๆไม่ต้องเหยียบก็ได้นะแต่เรากลัวใช่ค่ะด้วยระบบนะครับออกแบบมาว่าปลอดภัยนะครับไกลมากเลย
อาจจะใช้เวลาเยอะกว่าเราจอดเองนะครับสำหรับคนที่จอดรถเก่งแล้วเนาะแต่เนี้ยช่องมันช่องนี้มันแคบมากนะครับรถมันจอดแบบว่าเบียดมากเลย2คันนะครับค่ะแต่ถ้าช่องกว้างกว่านี้รถก็จะจอดได้ง่ายกว่านี้นะครับไอ้ดึกๆๆๆๆๆพวกอะไรจริงๆแต่งค่ะเขาแต่งให้ตรงพอเสร็จแล้วเขาก็จะเข้าเกียร์ P ให้เลยนะครับนี่เข้าเกียร์ P เดี๋ยวเรามาลองนะครับจอดแบบขนานนะครับก็คือเดี๋ยวผมหาที่จอดด้านข้างสมมุติเราขับเลาะเพื่อจะหาที่จอดนะครับนี่นะคะแล้วก็สแกนรถก็สแกนอยู่โอเคพอเขาเจอปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นตัว P แบบนี้เนาะค่ะเราเข้าตรงนี้เราก็คอนเฟิร์มกดคอนเฟิร์มโอเคไฟเลี้ยวติดให้นะครับนี่ฝั่งนี้ค่ะเขาก็เข้าเกียร์ให้เราด้วยเกียร์ให้ทุกอย่างเราไม่ต้องจับอะไรเลยค่ะพวงมาลัยก็จะหมุนขับอัตโนมัติให้เหมือนเดิมนะคะกลัวไหม ไม่กลัวค่ะ ไม่กลัวจริงป่ะนี่แล้วก็อันนี้มันจะมีให้กดได้ด้วยว่าถ้าเราอยากดูเป็นเลนส์วายนะคะก็ดูเลนส์วายก็ได้ก็จะเห็นมุมมองกว้างมากขึ้นอันนี้เข้าเกียร์เดินหน้าให้เลยนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับใช่พี่ไก่ไม่ได้ปล่อยมือแต่พี่ไก่ประคองเบรกอยู่นะคะเผื่อไว้ครับเผื่อไว้นะคะหรือว่าเราดูเป็นตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เนี่ยก็จะมีการปิดเสียงเซ็นเซอร์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ากลัวตกใจเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเข้าเกียร์ P พร้อมเข้าเบรกมือให้เลยเข้าเกียร์ P แล้วเรียบร้อยค่ะครับนี่ก็เป็นการทดลองขับนะครับอาจจะระยะทางไม่ได้ไกลมากนะครับแต่เท่าที่สัมผัสได้สำหรับรุ่น C220D นะครับก็คือผมมองว่าอัตราเร่งตั้งแต่รอบต้นๆเลยนะครับรู้สึกว่าทันใจตามที่เราเหยียบดีนะครับก็ไม่ได้แรงมากแต่ว่าตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็เท่าที่เคยสอบถามลูกค้านะครับที่ซื้อรถรุ่นนี้ไปนะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยจะอยู่ประมาณเกือบ20กิโลลิตรได้เลยนะครับเครื่องนี้ถือว่าประหยัดมากๆนะฮะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถนัดทดลองขับได้นะครับสนใจยังไงก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับ LINE ID ไก่เบนซ์ KAIBENZ นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ Mercedes Benz รุ่นไหนนะครับกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes Benz ครับอันนี้ก็ลองรุ่นนี้ให้ดูนะครับแล้วคลิปต่อๆไปก็จะมีมาลองให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับอยากดูอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ Mercedes Benz ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมทำให้นะครับเดี๋ยวจะทำมาให้ดูครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ